บริเวณรอบๆโรงเรียนของเรานะครับจะเต็มไปด้วยต้นไม้ครับทำให้โรงเรียนสำหรับอาคารนี้นะครับจะเป็นอาคารฉลองขวัญครับในอาคารนี้จะมีห้องโสดทัศนศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประธานคณะกรรมการฐานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสภาคภูมิใจในการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานเนื่องจากทรงตัดกับทีมผู้บริหารคณะครูทุกท่านที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทยเราอยากเห็นโรงเรียนในสังคมซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาการศึกษาแน่นอนการแรกที่ผมทำขึ้นมาคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เราลงไปสู่จุดได้เพื่อจะให้กลายเป็นคนดีของสังคมมันมากที่สุดโรงอาหารจัดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ